มัสเมลโล่ขาวๆนุ่มๆสอดไส้ไมดี้มัสเมลโล่ขาวนุ่มสอดไส้อร่อยมีสไตล์ยูโรเฮ้ยสวัสดีทุกคนแอดไลน์ไปหาเรายังอ่ะถ้ายังไม่ได้แอดนะรีบกดแอดไลน์เดี๋ยวนี้เลยนะครับที่ ID line PJ หมอก Channel ครับยังไม่รีบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกรีบแอดเลยนะครับเดี๋ยวนี้เลยจะรอรับแอดนะรักนะจึ๊บๆๆๆสวัสดีครับทุกคนครับผม PJ หมอก Channel ครับท่านผู้ชมครับมีน้องหลายคนนะครับถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าพี่หมอกครับถ้าวันนึงโลกของเราไม่มีน้ำแม้แต่1หยดเลยเนี่ยโลกของเราจะเป็นอะไรไหมน้ำนะครับถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อยู่คู่กับโลกเรามาอย่างยาวนานแล้วก็นานมากๆเลยนะครับและน้ำเนี่ยเรามักจะได้ยินกันนะครับว่ามันคือชีวิตนะฮะหลายคนจึงมีข้อสงสัยนะครับว่าถ้าวันนึงโลกของเราไม่มีน้ำแม้แต่1หยดเลยเนี่ยเราจะเป็นอะไรไหมแล้วโลกของเราจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ครับเราจะแบ่งเป็นข้อๆกันแล้วกันนะครับอย่างเรื่องแรกครับเขาบอกว่าถ้าเราดื่มน้ำเนี่ยน้ำจะช่วยรักษาสมดุลของร่างกายของเราครับถ้าเราขาดน้ำครับเท่ากับว่าร่างกายของเราครับจะแห้งจะเหี่ยวจะหดจะแห้งอย่างมากเลยนะครับจากคนที่มีหนังแบบอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะแบบประมาณว่าหนังเหี่ยวติดกระดูกเลยนะครับเดี๋ยวไปไหนนึกว่าซอมบี้มาแดกดากนะครับวิ่งนะครับอย่างเงี้ยใช่ครับถ้าเราอดน้ำติดต่อกัน 5-6 วันเนี่ยเท่ากับว่าใกล้ตายแล้วนะฮะ2ครับน้ำเนี่ยช่วยทำให้ร่างกายนั้นเผาผลาญได้ครับท่านผู้ชมครับน้ำมันเอาไว้หล่อลื่นใช่ไหมครับน้ำก็เหมือนกันครับถ้าเรากินน้ำขณะที่กินข้าวไปกินน้ำไปเนี่ยน้ำจะไปช่วยให้ร่างกายครับสามารถเผาผลาญอาหารได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับเวลาที่เราป่วยๆคุณแม่มักจะเอาข้าวต้มมาให้เรากินเราจะไปกินข้าวเหนียวส้มตำก็ไม่ได้แม่ไม่ให้กินนะครับเพราะว่าร่างกายจะมีการย่อยอาหารที่แบบช้าเกินไปและการกินข้าวต้มครับทำให้ร่างกายนั้นทำงานไม่หนักแล้วก็สามารถเผาผลาญได้อย่างรวดเร็วนั่นเองฮะ3ครับน้ำเนี่ยทำให้สมองของเรานั้นทำงานได้อย่างดีเยี่ยมครับตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับบอกว่าถ้ามนุษย์อย่างเราขาดน้ำไปเยอะๆเนี่ยหรือว่าไม่กินน้ำเลยสมองครับจะทำงานช้าลง 2-3 เท่านะครับขณะเรากินน้ำทุกวันสมองเราทำไมครับก็ยังช้าเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เร็วขึ้นอะไรเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขาดน้ำไปเนี่ยรับรองได้เลยนะครับว่าเราคงขี้เกียจกว่านี้อย่างแน่นอนครับแล้วใครก็ตามครับถ้าอยากมีสมองที่แบบมีประสิทธิภาพทำงานอย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็พยายามกินน้ำเยอะๆแล้วกันนะครับจะไม่ใช่กินเอาอิ่มนะครับอันนั้นคือปวดเยี่ยวหนักเลยนะครับ4ครับเรื่องเนี้ยเด็ดมากนะฮะสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากมีหุ่นที่เพรียวสลิมแล้วก็อยากจะกินอาหารน้อยลงครับแต่คุณเคยไหมครับพยายามลดเท่าไหร่แล้วกินน้อยเท่าไหร่สักพักมันก็หิวอีกแล้วครับวันนี้ครับเรามีวิธีเด็ดๆเอาไปให้ใช้งานกันนะครับนั่นก็คือการดื่มน้ำก่อนรับประทานอาหารครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าถ้าเรากินน้ำก่อนกินข้าวเนี่ยจะสามารถทำให้ร่างกายนั้นรู้สึกว่าอิ่มเร็วกว่าปกติครับนั่นหมายความว่าถ้าเรากินน้ำก่อนกินข้าวเราจะสามารถลดพลังงานแคลอรี่ไปได้เลยนะครับประมาณ 70-90 แคลอรี่ครับและนั่นหมายความว่าคุณก็จะมีหุ่นที่เพรียวบางขึ้นแล้วก็จะผอมลงอย่างแน่นอนฮะฉะนั้นครับถ้าใครมีความคิดที่แบบว่าอยากจะมีหุ่นสลิมเอาไปอ่อยผู้ชายนะครับหรือว่าอยากจะมีซิกแพคอยากจะมีหุ่นมีกล้ามอะไรเงี้ยเอาไปอ่อยผู้หญิงก็สามารถกินน้ำเยอะๆก่อนกินข้าวนั่นเองนะฮะ5ครับน้ำและผิวครับหลายคนไม่รู้อะไรซะแล้วนะครับเอาอย่างนี้ก่อนครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเคยมีเพื่อนแบบนี้ไหมครับอ้วนๆหรือผอมๆแล้วแต่ครับกลิ่นตัวเหม็นๆครับแล้วก็กลิ่นเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใกล้นึกว่าคนตายนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างไรก็ตามครับรู้ไหมครับว่าการกินน้ำเนี่ยสามารถทำให้กลิ่นตัวนั้นมันจางลงได้ครับแล้วก็ทำให้ผิวของเราครับมีความชุ่มชื่นมีความยืดหยุ่นมีความปึงปังปิ้งปังปองเป่งนะครับถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบว่าดีอย่างมากเลยนะครับฉะนั้นครับถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่มีผิวแบบสดใสออร่าแล้วก็เฟรชเนี่ยก็ลองดื่มน้ำเยอะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นมันได้มีเหงื่อได้มีนู่นมีนี่มีนั่นบ้างนะครับไม่ใช่แบบขี้เกียจกินผิวแห้งนะครับบางคนที่ผิวลอกเป็นแผ่นๆนึกว่าขี้ใครนะฮะหรือว่าช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยเห็นไหมครับผิวเราก็จะแห้งเป็นร่องดินแตกเลยเพื่อเราก็จะกลัวนะครับนึกว่าเราเป็นซอมบี้นะครับเห็นไหมครับน่ารักดีนะฮะเรื่องสุดท้ายครับเรื่องของน้ำครับท่านผู้ชมครับรู้หรือไม่ครับว่าน้ำกับอารมณ์เนี่ยเป็นของคู่กันนะครับสังเกตไหมฮะว่าช่วงไหนก็ตามครับที่อากาศมันร้อนๆเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรครับบางคนบอกนึกถึงห้องแอร์อันนี้ก็ใช่นะครับบางคนนึกถึงไอติมบางคนคิดถึงแฟนนะครับอะไรครับบางคนบอกคิดถึงไม่ใช่นะครับ
คำตอบที่ถูกต้องคือเรารู้สึกอยากจะกินน้ำเย็นๆใช่ไหมครับนั่นแหละครับเมื่อไรก็ตามครับที่เราสึกร้อนๆเหงื่อออกซกเล่นกีฬามาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะอยากจะกินน้ำเป็นอันดับแรกๆเลยถูกต้องไหมครับใช่ครับการกินน้ำนั้นสามารถทำให้เรามีอารมณ์ที่ดีขึ้นได้ครับและเมื่อไรก็ตามนะฮะที่เราไม่ดื่มน้ำเลยเราจะมีอาการอ่อนเพลียครับบางคนอาจจะมีการสับสนแบบมึนงงนี่ฉันมาทำอะไรที่โรงเรียนวะเนี่ยฉันมาเรียนหรือว่าฉันมานอนกันแน่นะฮะอย่างไรก็ตามครับหลายคนที่ไม่ค่อยกินน้ำเลยจะมีอาการแบบนี้ครับคือหงุดหงิดด้วยโกรธด้วยเหมือนคนเป็นเมนอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนนั่งร้องไห้นะครับแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าเลยก็มีนะครับอันนี้หนักมากนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอดน้ำไปเนี่ยรับรองครับว่าเราคงตายทรมานอย่างน่าดูนะครับฉะนั้นครับกินน้ำเยอะๆนะครับจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงดูดีไปตลอดกาลนั่นดอนลองดูนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พี่เจมอนนั้นไปรวบรวมแล้วก็นำมาเรียบเรียงแล้วก็ร้อยลำนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ต้องฝากกดไลค์นิดนึงนะครับถ้าใครชอบมากเลยนะฮะก็ฝากกด Subscribe หรือว่ากด Subscribe หรือว่าจะกดกระดิ่งตามสบายเลยนะครับที่สำคัญครับใครมีเรื่องราวอะไรที่อยากนำเสนอกับ PJ หมอก็อย่าลืมแอด LINE ไปได้นะครับที่ ID LINE PJ หมอใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ครับผม PJ หมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับปีโป้กัมมี่แนะนำปีโป้กัมมี่รสแบคเคอแรนวิตามินซีสูงปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อยจริงยืด